อุ๊ยอะไรกันนั่นอู้อุกกาบาตตกแหมกำลังจะมาเปิดคลิปพอดีจัดเลยสิโอ้การขุดยังขุดช้าเอ้าเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยเหรอฮะได้สินี่ไงสองเมทีโอเหมือนเดิมมอนเตอร์เกิดได้ค่ะโอเคเกิดตามพื้นที่ทั่วไปนึกว่าจะเป็นโซนที่ปลอดภัยแบบมอนเตอร์เกิดไม่ได้นี่ไงตรงไหนปลอดภัยที่สุดตรงนี้ค่ะมอนเตอร์น่าจะแบบปีนขึ้นมาไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ตัวที่บินได้อะรับอะไรกันหน่อยค่ะเรือไงอู้วางได้ค่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ง่ายเลยจริงมองหน้าอินเดอร์แมนว้าอินเดอร์แมนขึ้นเรือใช่ไหมนี่เลยค่ะที่อยากเทสหลบกระสุนได้ทุกนัดอ่ะสุดยอดหืมค่ะค่ะเออนายเก่งมากเพื่อนนายหลบกระสุนได้ทุกนัดปืนกลมีก็คงจะยิงเอ็นโนแบร์ไม่ได้นะอีรอบนี้ค่ะเอ้ามอนเตอร์หายเร็วแท้ค่ะโอ้อยู่ดีๆมอนเตอร์หายไปหมดเลยค่ะมาไวไปไวแท้ก็ยังขึ้นอยู่นะว่าเป็นตอนคืนโอ้มอนมาแป๊บเดียวค่ะแค่นั้นเองมาอุ้ยกว่าจะได้แต่ละก้อนถือสามเองเหรอปกติต้องได้สองสิคะเปิดคลิปกันก่อนสิคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันในดวงจันทร์ค่ะมดแพ็กเอาชิรอนในอวกาศแวะมาฟาร์มของเนาะโอ้โหถ้าเดินอลังการดีแท้ชอบค่ะชอบเมเทโอโอ้โหปกติมันต้องดรอป2นี่ดรอปมาทำไมชิ้นเดียวเห็นคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเนาะว่าพื้นผิวดวงจันทร์น่ะมันก็เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้แหละแล้วก็ที่เราหายใจในดวงจันทร์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าระดับออกซิเจนของดวงจันทร์ต่ำมากนั่นเองแล้วดวงจันทร์ค่ะก็มีน้ำอยู่นะแต่ว่าจะมีน้ำที่น้อยค่ะน้อยมากๆทำไมมันมีหลากหลายสีสันจังเลยอู้สองอันมิวได้ข่าวนะว่าดวงจันทร์น่ะมีบอสอยู่ค่ะในดันเจียนใช่แต่สำคัญคือต้องหาดันเจียนให้เจอมันก็มีดันเจียนโลเคทค่ะเข็มทิศน่ะในการช่วยหาดันเจียนให้ได้นะแต่มิวยังไม่เจอเลยค่ะในดาวโลกอย่าบอกนะดวงจันทร์ก็มีพื้นที่อย่างเงี้ยกว้างใหญ่ไกลๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอก็อุกกาบาตในดวงจันทร์ก็มีค่ะแต่ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะเนี่ยครั้งก่อนใช่ไหมคะยังไม่ได้เล่นตัวนี้เลยนี่เออยังไม่ได้ใช้งานมันต้องเอามาใช้งานกันหน่อยเนาะคือรถคันนี้ค่ะเป็นรถที่เอาไว้สำหรับขี่ในดวงจันทร์นะแต่ตั้งที่พื้นไม่ได้ค่ะจะต้องมีนี่แผ่นตั้งเอาไว้ตั้งรถด้วยนั่นเลยค่ะถึงจะวางรถลงไปได้แล้วเวลาจะเติมพลังงานก็ต้องใช้แผ่นนี้แหละในการเติมค่ะนี่ไงมาแล้วด้านหลังค่ะแล้วก็ด้านหน้าโอ้เฮ้ยเป็นรถที่อลังการงานสร้างใช้ได้เลยนะเนี่ยต่อสัญญาณเอาไว้ทำอะไรเนี่ยขี่ได้แล้วฮะรถขี่ไม่มีเสียงใช่ไหมคะมีเสียงแบบเบาๆเนาะแล้วก็มาเจอหมู่บ้านนี่มุมมองบุคคลที่หนึ่งค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ขี่ยากจริงแบบนี้น่าจะง่ายกว่าอุ้ยเอ้ยวิ่งไวอ่ะไม่ใช่เล่นๆค่ะขี่ตกหลุมตกบ่อมานี่แบบไม่ดีนะน่าจะเป็นรถที่น้ำหนักเยอะค่ะสามารถแบบวิ่งบนพื้นได้แปลว่ามีการถ่วงน้ำหนักมาแล้วแหละแง่เอ้ยดูความไวลอยได้ลอยได้นิดๆค่ะเวลาแบบรถกระโดดเนาะโอ้พื้นไม่โหลดหนูว่าเจออะไรแหมอุ้ยตกใจหมดขี่ไปมาแบบนั้นแค่ไหนค่ะก็ไม่รู้สึกว่าขี่ไปไกลนะพื้นไม่ได้ต่างกันเลยค่ะเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างไหนบอกมีอุกกาบาตขี่มาสักพักยังหาอุกกาบาตไม่เจอเลยค่ะไม่มีอะไรแบบแตกต่างเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะใช่ไหมอย่างไกลเลยไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างโผล่มาให้เห็นเลยนะเนี่ยขี่รถในดวงจันทร์ก็ดีนะแต่บินน่าจะไวกว่าค่ะโอ้ยดิ้น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 อุ้ย
โอ้มันดีมันดีเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลใส่ไว้ในรถอ่ะ1อันค่ะแล้วก็พังรถสิโอ้เอ็นเดอร์เพิร์ลร่วงโอเคสีนี้สีนี้สีนี้นั่นแหละคือทั้งชีวิตอ่ะสนใจแร่อยู่แค่สีเดียวนี้แหละไทเทเนียมเนี่ยแต่มันไม่ใช่ไทยนะมันไทรแบบมีรอเรือมิวก็เลยอ่านว่าที่เทเลียมเนี่ยบนโลกนี้อย่างแรในดวงจันทร์นี้หาง่ายง่ายเป้าหมายคือหาอุกกาบาตค่ะแต่แบบต้องแวะหน่อยแล้วนะไม่เจอจริงค่ะอย่าบอกนะว่าปืนที่ใหม่ๆมันยังไม่มีอุกกาบาตสปอนมาเหรอไม่เห็นเลยค่ะหรือว่าหมิวเก็บออกไปหมดแล้วเหรอต้องรอให้มันมาใหม่เหรออุ้ยมีเสียงระเบิดค่ะนั่นไงมาแล้วโอ้โหเสียงมาพร้อมกับอุกกาบาตรอฟังเสียงเอาก็ได้นะเนี่ยขอบใจ2อันตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง64ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าใต้นี้มีอะไรหมิวก็อยากรู้นะว่าจะเป็นอะไรเอ่ยใช่ไหมน่าสนใจตู้ก่อนแฮะเดี๋ยวอยู่ดีๆแบบขุดในนี้ปุ๊บอุกกาบาตร่วงลงไปใส่หัวนี้ลาก่อนใต้ดวงจันทร์มันมีอะไรน่าสนใจใช่ไหมลึกสุดของดวงจันทร์เนี่ยอย่าบอกนะแบบเราเข้าไปแล้วทะลุออกอะไรอย่างเงี้ยดวงจันทร์กลมใช่ไหมอาจจะทะลุออกแบบดวงจันทร์เลยก็ได้นะคะแหมแต่ละเกณฑ์ของไมน์คราฟต์มันต้องเป็นเบดร็อกสิค่ะส่วนพวกบล็อกพวกนี้ก็เป็นหินดวงจันทร์ค่ะโอ้เซฟไฟนี่ไงนี่คือของที่เอาไว้แลกกับชาวบ้านค่ะใช่ไหมโอ้ไม่ใช่แหมถูกไหมถูกค่ะลูน่าเซฟไฟนี่แหละเอาอันเดียวเหรอเราว่าเจเนเรตเหมือนกับเอมเมอรัลเลยค่ะหายากวายที่8ค่ะปกติเราจะขุดแร่ที่ประมาณนี้ใช่ไหมในโลกปกติอยู่ที่ดวงจันทร์เบดร็อกค่ะเบดร็อกแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยเบดร็อกว่าแล้วยังไงกฎของ Minecraft ก็สำคัญที่สุดพื้นของโลกค่ะเป็นเบดร็อกบล็อกที่ทำลายไม่ได้แล้วถ้าเป็นเส้นทางอื่นก็น่าจะเจเนเรตเป็นแร่ใช่ไหมโอเคได้รู้แล้วค่ะว่าใต้นี้แร่หายากหาแร่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ง่ายกว่าอืมโอเคทราบละแค่สงสัยไงแต่มันก็ไม่ตกเร็วขนาดนั้นน่ะหมิวว่านะอุกกาบาตที่ดวงจันทร์ก็เหมือนที่โลกค่ะมันก็จะค่อยๆมาค่อยๆมาแค่นั้นเองคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะดาวโลกหาอุกกาบาตง่ายกว่าเห็นไม่ต้องไปหาหรอกที่ดวงจันทร์น่ะนะนี่ค่ะเห็นไหมเยอะเลยอู้นี่ก็เยอะมันเป็นเหมือนการที่แบบอยู่ดีๆมันสปอนมาเนาะเราอยู่ตรงไหนบ่อยๆค่ะระยะการโหลดที่เราโหลดถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาให้เราเองนั่นแหละโอ้เสียงบึ้มนะมันไม่ใช่เสียงพวกซอมบี้หรือว่าคริปเปอร์ระเบิดใช่ไหมคะแต่มันคือเสียงอุกกาบาตมาอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะอู้นี่อ่ะตอนแรกไม่เห็นนะอู้อาจจะเป็นไปได้ไอเสียงจื้อๆนี่ไม่ต้องสนใจค่ะปล่อยเจ้ากาเดียนไป31แล้วโอ้ง่ายจริงจังอะเช่นนี้แล้วเราจะไปดวงจันทร์ทำไมเล่าโอ้โห30กว่าอันแบบสั้นๆง่ายๆอ่ะที่โลกดีงามขนาดนี้เอาแร่สิคุณผู้ชมบอกมาค่ะว่าเราเขียนคำว่าโฮมผิดมิวก็ไม่ได้สังเกตนะมันขีดค่าอย่างนี้ค่ะแหมอีดิทเลยค่ะขอบคุณที่บอกเพราะมิวอยากจะได้ออกซิเจนค่ะไว้ไปประจำที่โลกไม่อย่างนั้นเวลาจะเติมออกซิเจนทีก็ต้องมาที่ดาวเคราะห์น้อยอะแห่งเนี้ยก็ไม่ดีเนาะเอ้ยแต่ว่าแถวดาวเคราะห์น้อยมันก็มีอุกกาบาตเหมือนกันนะคะโอ้นี่ไงโอ้ข้างหลังก็มีนี่ติดยานเลยไปไหนแล้วลอยลอยไปนู่นเลยค่ะโอ้ยจะกุดทีก็ลอยจริงจัง
ถ้าเดาระบบการทำงานออกซิเจนไม่ผิดนะอย่างแรกจะต้องมีถังเก็บออกซิเจนใช่ไหมแล้วก็ที่เติมออกซิเจนค่ะแล้วก็ห้องนี้ไลฟ์สปอร์ตเอาแผ่นป้ายไปด้วยได้ไหมเนี่ยอุ้ยแทบขุดไม่ได้ค่ะเครื่องเก็บออกซิเจนเหรอต้นไม้เล่งเล่งโตโตคิดว่าจะเก็บได้ไหมคะน่าจะได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมีพลังงานไหมเนี่ยโอ้มาปุ๊บเก็บได้ปั๊บเลยอะ186ต้นไม้สองต้นเองนะ เดี๋ยว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 หรือเพราะว่าอยู่ที่โลกหรือเปล่าฮะสามารถเก็บออกซิเจนจากอากาศได้ด้วยเหรอเพราะว่าจำได้ว่าอยู่ที่แอทโทรอยมันไม่ได้ออกซิเจนอะไรเยอะมากมายขนาดนี้นะเนี่ยโอ้เก็บจากอากาศได้เลยอ่ะไม่ต้องใช้ต้นไม้อย่างนั้นเหรออะไรนี่อย่างนี้ก็เก็บออกซิเจนในบ้านก็พอแล้วนี่ไม่ต้องเอาออกมาข้างนอกนี้เลยค่ะจริงจังใช่ไหมเก็บออกซิเจนเข้ามาสู่ถังแล้วก็เข้ามาสู่เครื่องค่ะที่เอาไว้สูบออกซิเจนเข้ามาในตัวเรานะหันหันแล้วค่ะเก็บได้ออกซิเจนมาพลังงานมาแต่ไม่เข้าถังเก็บหันสี่เข้ามาแล้วออกซิเจนแล้วเอามาซีลในเครื่องนี้ได้ไหมได้แต่ต้องมีพลังงานได้มาเต็มเลยค่ะดีงามขนาดดีงามสุดๆเลยนะเนี่ยโอเคหมดปัญหาเรื่องออกซิเจนเลยค่ะมุมด้านนู้นของบ้านให้ออกซิเจนมาอินฟินิตี้เลยแหละตราบเท่าที่มีพลังงานได้ยินเสียงบึมบัมบึมบัมอุกกาบาตต้องมาค่ะเอ๋เสียงใกล้มากนะทำไมไม่มีอุกกาบาตอุ้ยอู้หูเอาแล้วไงเอาแล้วไงผู้ชมงานเราบ้านเราอยู่ไหนอะใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาบอกว่าพิษค่ะไม่ได้ทำให้เราถึงตายหรอกนะเออไม่ต้องห่วงค่ะพิษไม่ถึงตายแน่นอนเห็นไหมหัวใจเหลือหนึ่งดวงแต่ถ้าโดนโจมตีตอนนี้ก็ตายแน่ๆฝนกรดโอ้ยขอบคุณต้นไม้บุญคุณของต้นไม้และออกซิเจนมหาศาลอย่างมากค่ะในอีพิโซดนี้โอ้ยมันมีอะไรกันฝนกรดได้ไหมเนี่ยอุ้ยแล้วอย่างนี้จะกลับบ้านยังไงอะบ้านอยู่กลางๆเนี่ยต้องโดนฝนกดใช่ไหมง่ายมิวฉลาดไว้ได้โง่เทเลพอร์ตไปสิคะนี่อยู่ดีๆฝนกดมาโอ้โหทำร้ายทำร้ายจริงจังนอนก็ได้ข้ามฝนไปเลยค่ะกดของไมโครฟันสุดยอดเมื่อนอนผ่านเวลาแล้วฝนจะหยุดตกหยุดแล้วจริงด้วยเมื่อเวลาผ่านไปฝนก็หยุดแล้วค่ะออกซิเจนไม่เข้าถังน่ะหันทางนี้เหรอคะโอเคเข้าแล้วโอเคเข้าเรียบร้อยค่ะอยู่ดีๆผิดถังผิดฝั่งนิดนึงได้แล้วแหละงั้นแปลว่าตอนแรกที่มันใช้งานได้คือมันมีออกซิเจนอยู่ในเครื่องใช่ไหมคะแล้วมีพลังงานเก็บอยู่มั้งพอหันถูกตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะวิวกลับเข้ามาอยู่ในสิ่งก่อสร้างค่ะเป้าหมายในการหามีอยู่2อย่างอย่างแรกคือเข็มทิศที่เอาไว้ระบุดันเจียนค่ะที่อยู่นอกโลกแล้วก็อย่างที่2ก็คือเจ้าพวกอุกกาบาตเมเทโอนั่นแหละเขาบอกมาค่ะว่าเข็มทิศเนี่ยก็อยู่ในสักกองนึงนั่นแหละที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างอันมากมายหลากหลายแล้วใครมันจะไปหาเจอสิ่งที่มิวต้องการชื่อว่านี่ค่ะดันเจียนโลเคเตอร์ไม่สามารถคราฟได้แต่มันหาได้ในเฉพาะกล่องสมบัติค่ะที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างในโลกอ่ะที่มันถูกยึดครองอยู่ถูกรุกรานอยู่ไม่มีอ่ะต้องได้อ่ะมันอันที่จริงน่ะหมิวศึกษาข้อมูลมาแล้วมี2วิธีที่ทำให้เราไปดาวต่อไปได้ค่ะอย่างแรกคือการสู้บอสอย่างที่2คือการแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านมันง่ายแต่ก็อยากจะสู้บอสไงมีสิ่งหนึ่งที่มิวต้องไปอ่ะนี่เลยวาร์ปมาแล้ว
กว่าจะสำรวจเจอที่แห่งนี้ไบโอมเมาเทนนั่นเองต้องมาล่าเจ้าเบลดค่ะที่เป็นของเมาเทนน่ะมาตรงนี้เรียกเอ็นเดอร์แมนค่ะเอ็นเดอร์แมนจ๋าหุยมาสิติดสิติดสิเอ้ยโอ้ต้องยืนใกล้ๆดาเมจมีอย่างเยอะแต่ก็ฆ่าเอ็นเดอร์แมนไม่ได้ต้องใช้อาวุธระยะประชิดเหรอตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วค่ะดูเวลาได้เลยมิวใส่ไนท์วิชั่นไงนี่ไงคะมืดปะใช่เลยนี่แหละนี่แหละข้อมูลบอกว่าตัวที่ชื่อบาซอลค่ะจะเกิดในไบโอมเมาเทนนี่คือเมาเทนใช่ไหมเอ็กตรีมฮิลค่ะถูกแล้วเขาบอกนะว่าจะเกิดในนี้แหละแต่อาจจะหายากก็ได้นะคะไม่เห็นแฮก็แปลว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะไม่มีจริงหรือนายโอ้นี่ไงนี่แหละนี่แหละนี่แหละค่ะที่หาอ้าวไม่ดบต้องเจอนะคะต้องเขาดบมาอย่างน้อยสักเหมือนแท่งเบลดสักสองแท่งอะนั่นไงทำไมระยะการรับรู้ของนายมันช่างไกลจริงๆไม่ใช่ว่าจะหายง่ายๆอะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้มองง่ายเลยนะเนี่ยใช่เช้าเลยค่ะเจอมันอยู่ตัวเดียวเองจะเรได้อะไรขนาดนี้โอ้ทหารที่นี่ไปเจอต้องไปหาที่อื่นแล้วแหละนี่บินวนไปวนมาหลายรอบแล้วนะอู้สเกลตันแบบอัดบอกอุ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงอุ้ยอุ้ยดอบอย่าดอบดอบอะไรไม่รู้อย่ายุ่งกับสเกลตันอย่าอัดบอกมานี่ยิงแตกมานี่นั่นแน่นอนน่ะดอบไหมไม่ดอบค่ะรู้แหล่งแล้วเนาะน่าจะง่ายขึ้นนี่ค่ะสำคัญที่สุดมีฐานรองรับอย่างนี้ของดีแผนที่ของรถค่ะว่าแล้วเจียวอะไรก็ตามที่มีฐานมันต้องเป็นของดีไมโครมอดแพ็กเอาชีวิตรอดในอากาศค่ะไม่เพียงแค่คัพเปอร์เหรอกับทอไรเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันต้องหาในป่าในเอิร์ธนี่ค่ะโอไรนี่หาในกล่องอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยดีดีค่ะดีทุกอย่างเลยจ้าจ้าเห็นตั้งแต่ระยะไกลแล้วยิงมาสิปัดด้วยลูกซองหน่อยเฮ้ยลูกซองแรงจริงอะไรจริงค่ะโอ้ยเฮ้ยสองนัดเองรู้เรื่องเมืองนี้มีสวนสาธารณะด้วยค่ะเป็นดันเจียนแต่เดิมถ้ามนุษย์อยู่คงอยู่แบบมีความสุขอะนะเออทำไมเราไม่สร้างบ้านในไมโครจิโรดเป็นแบบดีบ้างเนาะดูอลังการดีค่ะใช่เอ้ยโอ้พอมีลูกซองชีวิตมันก็ดีขึ้นเวลาจะได้ยินระเบิดต้องเป็นดาวตกนี่ค่ะสีแดงถ้าดาวตกสีขาวจะไม่ได้ยินระเบิดเนาะคุณผู้ชมคิดว่าเข็มทิศดันเจียนเนี่ยจะอยู่ไหนมิวว่ามันน่าจะอยู่ตรงที่ที่มีฐานกล่องที่ไม่มีฐานรองรับน่าจะไม่มีโอ้ยเอ้าเจอเลยโอ้ยอะไรดิพอพูดปุ๊บแบบแทงสวนว่าเอ้ยน่าจะมีฐานโอ้เจอเลยอ่ะอะไรกันแหมพูดถึงเขาก็มาดีจังจะได้ไม่ต้องหาอะไรให้มันยุ่งยากทำไมเมืองนี้มันมีแกะเต็มไปเลยหมดเลยคะเฮ้ยอยู่นั่นโอ้ปืนค่ะตัวนี้น่าจะเป็นปืนมันชื่อพลาเซอร์หรือเปล่าคะเป็นปืนที่แบบมีว่าต้องกำลังจะคราฟค่ะอยู่นะยิงแสงออกจากตาโอ้มีแสงออกจากตาค่ะจีเนียนขนาดนี้เหรอโอ้ก็คือเหมือนยิงแสงออกจากปืนนั่นแหละเนาะอืมแต่มุมมองนั้นเป็นตาค่ะแรงไม่ดาเมจ1หน่วยจี้ตั้งนานกว่าจะตาย
โอ้ตะกี้ได้ไกลค่ะเออไกลเห็นนะเห็นนะแอร์ตรงนี้ก็ไม่รอดหรอกเมืองนี้กับฝั่งนู้นเป็นเมืองแยกกันเหรอฮะตอนนี้ไงเออของที่มีฐานขออะไรดีๆลงแค่แร่ทั่วไปอ่ะอ่ะเสียงมาอุกกาบาตจ๋าหาเจอไหมเนี่ยก้อนยิงเล็กอยู่ด้วยอ่ะนั่นไงอืมจริงด้วยมั่นใจและในที่สุดมิวก็สามารถไขข้อสงสัยได้แล้วเนาะสงสัยตั้งนานว่าเสียงระเบิดที่ยินมันคืออะไรอุ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาแหมกำลังจะทำเวย์พอยต์ให้มาก็ขอบคุณค่ะโอ้โหนี่แหละแคมป์ฟาร์มได้เลยค่ะเยอะมากอะไรนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเบอร์รี่สีฟ้ามานาค่ะเบอร์รี่มานาเหรอเก็บมาได้เป็นต้นมานากับใบมานาค่ะทำไรได้ข้าวกินได้ค่ะเออหลักๆแค่นั้นค่ะใช่แล้วแล้วทำเป็นแคนดี้ได้ด้วยแค่ได้เข็มทิศธรรมดามาอันนี้ค่ะก็คุ้มมากแล้วนะเดี๋ยวเอพิโซดหน้าค่ะเราไปสู้บอสบนดวงจันทร์กันโอเคในตอนนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ